น้องบอกว่าคิดถึงแต่ผมว่าเนี่ยน้องไม่ได้คิดเลยนะคะหนุ่มกันชัยพูดถึงยูทูบเบอร์ไม่ชอบคนใส่รองเท้าแตะจากกรณีที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังออกมาทำคอนเทนต์ใน YouTube ตั้งชื่อคลิปว่า2021แล้วอย่าใส่แบบนี้เลยทำเอาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะสมควรหรือว่าไม่สมควรต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแล้วค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับ Hashtag Save รองเท้าแตะแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาโพสต์ขอโทษผ่านทางเฟซบุ๊กแต่บรรดาชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกันกับพิธีกรมากความสามารถอย่างหนุ่มกรรชัยออกมาโพสต์เรื่องนี้ว่าเป็นมุมมองแล้วแต่ใครจะใส่อะไรก็เป็นเรื่องของเขาชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็ใส่รองเท้าแตะพูดแบบนี้ก็เหมือนไปเหยียดเขานะจะให้ชาวไร่ชาวนามานั่งใส่รองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบอย่างคุณก็คงไม่ใช่ก็ขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนน้องพยายามบอกว่าน้องคิดน้อยแต่ถ้าถามผมว่าน้องไม่ได้คิดเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ